ันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าสลัดแอปเปิลมีทบอลนะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะเลือกใช้ My Choice นะครับเป็นผักสลัดมิกซ์สลัดนะครับผมที่ผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเปิดใช้นะครับผมแล้วก็ทานได้ทันทีเลยครับหนึ่งในส่วนผสมนะครับของสลัดแอปเปิลมีทบอลเนี่ยผมจะใช้เชอร์รี่ทูเมโต้นะครับของ My Choice นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นไวน์ไรป์ทูเมโต้นะครับแต่ว่าเป็นแบบเชอร์รี่ใสครับผมวันนี้จะเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้ง่ายเกินไปหรือยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าจะทำยังไงแล้วให้มีทบอลอร่อยนะครับอันนี้จานนี้มีชื่อว่าสลัดมีทบอลครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมจะใช้เนื้อบดนะครับผมส่วนสำคัญมากที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือขนมปังนะครับขนมปังป่นนี่เพื่อทำให้มีทบอลของเราเนี่ยออกมานุ่มนะครับผมมีหอมแดงนะครับผมซอยนะครับสับละเอียดก็ได้ครับผมพาสลีย์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือต้องการที่จะให้เขาบายดิ้งด้วยกันหรือว่ารวมตัวให้ติดกันเราใช้ไข่นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมเราก็มิกซ์ให้เข้าด้วยกันผมจะปรุงแต่งด้วยพริกไทยดำเกลือนะครับผมแล้วก็มีชามนะครับด้วยความหอมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกันใช้เนยนะครับเล็กน้อยก่อนผมจะผัดหอมผัดหอมนะครับผมก็จะใส่เข้าไปในตัวมีทบอลของเราด้วยเพื่อต้องการที่จะให้มีกลิ่นหอมจากเนยนะครับผมแล้วก็ตัวหอมแดงนะฮะคนให้เข้าด้วยกันนะครับผมจะใช้กระทะเดิมนี่นะครับมาผัดมีทบอลของเรานะครับผมช่วงหลังที่เรารอมีทบอลของเรานะครับไฟอ่อนๆนะครับผมไปเรื่อยๆผมจะทำน้ำสลัดดรสซิ่งนะครับผมมีเวดโรสนะครับผมไวท์ไวน์เวนิก้าผมใช้อัตราส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากได้เปรี้ยวนะครับก็ใช้อัตราส่วน1:3นะครับผมเวนิก้า1 ส่วนน้ำมันมะกอก3 ส่วนเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมช่วงระหว่างที่รอมีทบอลนะครับเราจะมาทำสลัดด้วยกันผมมีมาชาแรมนะครับที่จะใส่เข้าไปในดรสซิ่งด้วยกลิ่นหอมเครื่องเทศสดนะฮะผ
มมีมะเขือเทศนะครับผม My choice ตัวนี้เป็น Wine Ripe Tomatoes นะครับแต่ว่าเป็นแบบพันเชอรี่แล้วเราก็มีจานสลัดอยู่นี่นะครับผมก็จะเสิร์ฟคู่ไปกับสลัดของเราผมก็จะมีแอปเปิ้ลนะครับผมผมใช้น้ำเดรสซิ่งของเรานะครับที่ทำจากไวน์วินิก้านะครับของเวดโรสมีมาร์จารีนสดนะครับผมเป็นส่วนผสมเครื่องเทศสดนะครับผมแล้วก็มีดบอลของเราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดแอปเปิลมีทบอลครับผม